ความเดิมตอนที่แล้วโอเคก็จะได้ตอนนี้สองตัวปวดท้องทั้งคู่ไปเข้าเครื่องกดอีแดนซ์นั่นแหละตัวละครเปื้อนเลือดเปื้อนดอกไม้เต็มเลยนะผมแต่ก็ยังคงทำท่าเกาะไว้กอดราวไว้ไม่เราจะไม่ตู้ต่อพวกเธอต่อไปเราจะเล่นเพลงนี้ต่อไปเรื่อยๆไพเราะเพราะพิงนะผมและความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะคะสวัสดีค่ะผู้บริชันยันในป่องอีกเช่นเคยกับเกมเนสติเมเตอร์นะครับผมวันนี้อัปเดตวันที่15พฤศจิกายน2562เองนะผมอัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่มีวิดีโอความคืบหน้ากับโอสนาราบุรุษจังเพิ่มเติมมานั่นเองนะผมแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวมากมายในคลิปวิดีโอนั้นผมอาจจะเอามาให้ดูบ้างบางส่วนที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะไม่สปอยมากเพราะได้ผมไปดูคลิปแล้วถ้าใครเห็นคลิปแล้วมันสปอยเยอะมากเลยนะผมท้ายผมคิดแล้วคิดอีกว่าคนจะให้คนดูดีไหมนะผมเนื่องจากว่ามันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็บางอย่างที่สปอยแน่ๆแต่ก็เอาว่าน่าจะวันนี้อัปเดตค่อนข้างน้อยนะผมจะให้ดูบางส่วนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ไม่สปอยเกินไปแล้วกันนะผมเพื่อที่จะให้คลิปมันยาวๆหน่อยนั่นเองนะผมซึ่งอัปเดตในวันนี้แล้วก็คลิปวิดีโอที่ได้เข้าลงไว้ในวันนี้ก็ได้มีเกี่ยวข้องกับรุ่นพี่พอสมควรนั่นเองนะผมก็เลยมาเซลฟี่รุ่นพี่ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้คนลืมรุ่นพี่นั่นเองนะผมเพราะว่าหลายครั้งที่เราเหมือนรุ่นพี่ไปแล้วจะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอื่นมากมายแล้วก็ไม่ได้ค่อยไปยุ่งกับรุ่นพี่เท่าไหร่เลยนั่นเองนะผมเผื่อใครลืมรุ่นพี่หรือคิดถึงรุ่นพี่ก็เลยให้มาดูนั่นเองนะครับผมอ่ะให้ดูแล้วเรียบร้อยก็ไปโดนจับได้ไปแล้วกันนะเนื่องจากว่าส่องเซลฟี่ในท่าย่อไม่ดีก็ว่าไปแอบสโตเกอร์มากเกินไปรุ่นพี่ไม่พอใจนะครับผมโอเคเราจะรีเซ็ตใหม่นะครับผมแล้วก็พาไปดูสิ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับผมมาโอเคเรามาเริ่มกันที่เมืองก่อนนะผมเพราะมี1ร้านในนี้มีการอัปเดตเพิ่มเติมให้เปลี่ยนแปลงไปใหม่นั่นเองนะครับผมเอาคืนในร้านนี้ก็คืนดูดีกว่าแสงมันจะไม่แสบตาเกินไปนะผมก็คือจะมีร้านนี้ร้านใหม่เพิ่มมานะผมเป็นร้านกิฟต์ช็อปแต่ก่อนเป็นร้านดนตรีมิวสิกช็อปซึ่งก็บอกว่าดนตรีมันแค่ซื้อ BGM ในเกมแบบไปฟังเล่นเองมันก็ดูน้อยไปไงเขาเลยเป็นร้านกิฟต์ช็อปคือร้านอยู่คล้ายๆร้านของขวัญให้ซื้อของไปใช้งานอื่นเพิ่มเติมได้นี่นะผมนี่โอเคก็นี่เห็นว่าจะมีทั้งซัสจะมีเมนูไอเทมใหม่ทั้งหมดนะผมอย่างเช่นหนังสือนิยาย Famous Japanese Novel มี CD คลาสสิกนะผมมีบอนไซทรีคิดก็คือตัวทำต้นบอนไซไว้ที่บ้านเองคล้ายๆแบบโมเดลบอนไซอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็มีคาลิกราฟีคิดนะผมคล้ายๆตัวเหมือนกับว่าปากกาหลายหัวให้เราสามารถจะสร้างสรรค์ฟอนต์ของเราขึ้นมาเองก็ว่าไปแน่นอนแล้วก็มีโอ๊ตกามิคิดก็คือมันคล้ายๆกระดาษเซ็ตกระดาษพับแล้วก็วิธีพับกระดาษนั่นเองนะผมก็ว่าไปหัวเสาอันนี้เป็นคล้ายพวกของขวัญที่เอาไปแบบว่าให้คนอื่นได้นะผมเท่าที่ผมวิเคราะห์ดูอาจจะ5อันแรกก็ได้ไม่ค่อยชัวร์ว่าทั้งหมดนี้ไหมนะผมแล้วก็5อันแรกจะเป็นคล้ายของตกแต่งตัวละครเรานะผมอย่างเช่นที่หนีบผมแมวต่างหูแมวสร้อยคอแมวกำไลแมวแล้วก็ถุงน่องแมวนี่นะผมก็ลองซื้อได้ไหมดูสิเคยซื้อได้นะผมไอผมว่าเธอจะออกไปดันนั่นเนี่ยขอบคุณที่สำลักเงินนะจ๊ะไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะมีของไอเทมในตัวเราให้ใช้งานไหมนะผมไม่รู้ว่ามันมีระบบของการแต่งตัวละครที่บ้านหรือเปล่ามันไม่น่ามีเด้แต่ก็เรามีก็มีตังค์เลยเดี๋ยวซื้อนะผมเปย์เต็มที่เนี่ยโอเคเปย์หมดครับผมโอ้โหเหมาหมดร้านไปจ้าเรารวยเราสวยเรารวยมากมาให้เราไปไหมจ้าเนี่ยซื้อหมดอีกไหมหมดแล้วช่างมันเลยเนี่ยก็คืออ่ะเจ้าของหมดนะผมทั้งร้านเพราะเรารวยนั่นเองนะผมตอนนี้ก็เปย์เทมมันทั้งหมด10ชิ้นเรียบร้อยนะผมก็ไม่รู้ว่ามีที่ใช้งานไหมที่ซ้ำชั่วไปคือผมรู้แค่ว่าเอาของขวัญให้รุ่นพี่ได้ก็เลยเปย์ดูได้ผมว่าผมเปย์เกิดมากเกินไปโอเคประเด็นตอนนี้คือเราซื้อของมาได้จริงแต่ว่าเราไม่มีขึ้นจุดที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดพวกนี้ใส่หูแมวเซ็ตแมวได้นะผมเลขปัญหาหนึ่งคือผมมาหมดร้านเลยทำให้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวใจรุ่นพี่มันเลิกได้ไหมหรือว่ามันได้หมดหรือมันเลยกันแน่นะผมโอเคเอาว่าเรากลับไปที่โรงเรียนแล้วกันนะผมแล้วก็มาดูระบบการให้ของขวัญรุ่นพี่แล้วกันนะผมโอเคเนี่ยมีปุ่มลิฟต์ยกขึ้นมานะผมนี่ไงลิฟต์กิฟต์ก็คือกด E ในการเอาของขวัญมาแปะไว้ตรงนี้ได้ว้านี่ไงเราให้เองนะความชวนในการคอนเฟิร์มของขวัญแล้วนะผมเซลฟี่ไว้อันนี้ก็ต้นรุ่นพี่ที่เราให้ของขวัญให้นะผมแล้วของขวัญกล่องเล็กที่เราใส่ไปในนั้นนะผมดูแล้ววิเคราะห์จากขนาดแล้ว CD เพลงมันน่าจะเล็กไปนะผมต้นบอนไซก็น่าจะยัดอันนี้ไม่ได้จะเป็นเครื่องเขียนไอเซ็ตคาลิโกกราฟีก็เป็นไปได้นะผมอาจจะไม่ได้เลือดจะเป็นเซ็ตพกกระดาษก็ได้นะผมพกกระดาษก็ไม่น่าใหญ่มากหรือเปล่า เอาว่ามันไซส์เล็กมากนะผมเอาว่ามันไซส์เล็กมากแล้วกันไม่รู้ว่าคือกันแน่แต่มันน่าจะบอนไซส์แล้วกันนะเสร็จแล้วเราจะเร่งเวลาหน่อยให้รุ่นพี่รีบมาดูของขวัญที่เราสั่งให้นะผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูถ้าเกิดว่าผมผ่านไปวันนึงหรือว่าตอนเย็นจะให้ของขวัญได้อีกไหมแล้วก็รวมถึงจะให้ของขวัญตอนที่รุ่นพี่มันจะเห็นหรือเปล่าได้ไหมนะผมคือเงื่อนไขของของขวัญนี่ก็คือเป็นการที่ให้ผู้ที่จะปลอบโยนรุ่นพี่นะเป็นหลักก็คือสมมติว่าเราฆ่าโอสนาได้แล้วรุ่นพี่จะเสียใจไงก็ให้ของขวัญที่จะให้รุ่นพี่รู้สึกดีกว่าเดิมไม่ก็ให้ผู้ที่จะให้รู้สึกว่าผู้พันนะผมมีแบบมีคนปลอบใจรับมีคนคอยดูเป็นแค่นางฟ้าคอยดูแลรุ่นพี่อยู่นั่นเองนะผมพอเราสัมภาษณ์ไปว่าเราเป็นคนให้ของขวัญแบบนี้เองนะให้รุ่นพี่ไม่ติดแตกสลายได้เราก็จะเป็นแบบว่าเป็นนางฟ้าในสายตารุ่นพี่นั่นเองนะผมก็ว่าไปก็คือระบบการเปย์เพื่อนหนุ่มนั่นเองนะผมง่ายๆระบบเปย์นี้เราจะมาดูกันว่ารุ่นพี่ตอบสองไงนะผมตอนนี้เราก็ยืนนั่งนะยืนให้รู้ว่าเรานี่แหละให้ก็ได้นะ
คุณพี่อาจจะบอกว่าเธอเหรอโอเคเนี่ยโอเคเหมือนแล้วนี่ไงยังไงมองอยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโดนไปแล้วอ้าวเราให้เธอเองนะเมื่อกี้เธอหยิบไปเลยแล้วก็ไม่คอมเมนต์เลยเหรอเนี่ยอุตส่าห์รอคอมเมนต์แบบเธอก็ทุบมาแล้วหายไปเลยนะผมโอเคระบบนี้เพิ่งใส่มาแน่นอนยังไม่มีการแอนิเมชันอะไรทั้งสิ้นหรือการเพิ่มข้อความใหม่เพิ่มเติมว่าคอมเมนต์ถึงของขวัญนั่นเองนะผมไม่ก็ตุ้นเพียรจะไม่เศร้าก็ได้ก็เลยไม่มีคอมเมนต์พวกนี้ไม่ก็ชวนกันนะผมว่าอะไรกันแน่นะแล้วก็ได้ข่าวมีผมทรงใหม่ซึ่งน่าจะอยู่หลังๆเลยผมจะลองดูว่าเจอมั้ยนะผมน่าจะทรงนี้ปะผมลองเลื่อนดูแล้วเป็นทรงสุดท้ายนะผมที่เพิ่มมาใหม่นั่นเองน่าจะนี้แหละมั้งแต่ก็ดูเก่าแต่ก็ดูใหม่แล้วก็อันนี้นะผมหูฟังเป็นลูกไอ้ตัวเซโกะนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่ผมเลื่อนต่อไปมันจะเป็นไมค์คราฟไงเลยคิดว่าน่าใช่อันนี้แหละน่าจะเป็นทรงใหม่นะผมแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าใช่จริงไหม นะผู้ใหญ่รู้ว่าถ้าเราให้ลูกพี่วันนี้แล้วจะให้ใหม่ได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้แล้ววันอื่นให้ได้ไหมแล้วก็ถ้าต่อหน้าต่อตาลูกพี่หรือให้ตอนที่ลูกพี่นั่งโต๊ะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมด้วย หลายกรณีที่ผมสงสัยนะผมจะทำได้ไหมด้วยกับเรื่องนี้โอเคลูกพี่จ๋า ทำไมลูกพี่ยังอยู่ตรงนี้นะมันไปหมดแล้วเนี่ยลูกพี่ออกกับโต๊ะเจ้ามาจะลองให้ขวัญใหม่โอเคอ้าวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าจ๊ะของขวัญเมื่อกี้ที่เราให้ไปอ่ะของเรานะจะรู้ไหม ให้มีได้นะโอเคเดี๋ยวลองมาต่อมาใหม่ทีนึงว่าจะให้ของขวัญได้ไหมนะกันนะผม Early the next morning โอเควันนี้มันพูดแล้วนะผมข้ามอีก1วันก็ผมจะรอดูว่าปุ่มไอ้ทิ้งของขวัญเนี่ยจะหายไปเมื่อไหร่ถ้าเกิดรุ่นพี่มันนั่งหายไปหรือไม่แล้วก็ถ้ารุ่นพี่นั่งแล้วไม่หายก็จะทิ้งของขวัญต่อหน้าตารุ่นพี่จะเกิดอะไรขึ้นในนี้นั่นเองนะผมด้วยโอเครุ่นพี่มาแล้วนะผมยังลิกได้อยู่ตอนนี้นะผมยังทิ้งของขวัญได้อยู่ตอนนี้รุ่นพี่นั่งโอเคเนี่ยโอ้เด็ดนะเอ้าอ๋อมันแค่เรายังทิ้งได้เหรออ่ะรุ่นพี่จ๋านั่งใหม่นั่งใหม่โอเครุ่นพี่เอาของขวัญมันมาปึ๊บอุ๊ยจู่ก็งอกมาเฉยเลยเมื่อกี้ไม่มีนี่นะอุ๊ยสติลได้ด้วยเชดเดตายโอเคตกใจอะไรจ๊ะตกใจอะไรจ๊ะตกใจกลัวมากกลัวเรากำลังโดนขัดพอดีป๊อกจู่ๆเราก็ขโมยกุญแจเฉยเลยนี่มันเทคนิคชั้นยอดนี่นะแต่เห็นได้เลยอดนะอมไอ้คือเป็นคนน่าชมลมออกมาอยู่ข้างหน้าเราพอดีแล้วกุญแจขึ้นว่าสติลคีย์ใครเท่ากันในการลองปุ่มนี้จริงป่ะเวียนกรรมโอเคสมมติง่ายคือว่ารุ่นพี่ก็วางของขวัญให้เลยได้นั่นเองนะผมคือต่อให้รุ่นพี่เห็นเราให้หรือไม่เห็นเราให้ก็โอเครับไว้รับเสร็จแล้วปั๊บก็เหมือนเดิมก็แค่จับใบแล้วหายไปในตัวของรุ่นพี่นั่นเองนะผมโอ้ยสมมติเลยคือว่าของขวัญให้ต่อหน้าตาได้นะผมที่ผมคิดว่ามันก็แก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าตามเนื้อเรื่องบอกให้แอบให้อ่ะมันไม่มีทางที่จะให้ต่อหน้าตาได้นั่นเองนะผมโอเคถ้าส่งท้ายส่วนของการอัปเดตก็จะมีส่วนอินฟอร์มตัวละครเพิ่มเติมใหม่นะผมตรงเนี้ยให้ดูเป็นกราฟข้อมูลตัวละครได้เพิ่มเติมนะผมก็จะมีปุ่มใหม่ชื่อว่า Reputation ของข้างล่างเลยไหมปุ่มชิปนะผมโอเคชิปจะเห็นข้อมูลตัวละครที่บอกระบุว่าตัวละครเนี้ยสังคมเขาเห็นไงกันบ้างกับตัวละครเหล่านี้นะผมเช่นรุ่นพี่ทาโร่ยามาดะก็มี3ค่าคือค่าบนคือค่าไลค์ค่าความชอบนะผมก็คือถ้าค่าเนี้ยสูงแบบเต็ม100แปลว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบคนคนนี้ในนี้นะผมถ้าเกิดว่า0ก็คือทั่วไปแบบคนจืดๆจางๆนะผมถ้าติดลบ100แปลว่ามีคนเกลียดในนี้นะผมนะแล้วก็ซ้ายล่างเป็น respect ก็คือค่าความศรัทธาดูเป็นคนพึ่งพาได้นะผมถ้าเกิดเต็ม100แปลว่าพึ่งพาได้แล้วก็ศรัทธาเป็นคนเก่งในนี้ก็ว่าไปนะผมถ้าเกิด0ก็คือทั่วไปธรรมดาเหมือนรุ่นพี่นั่นเองนะผมถ้าเกิดลบ100แปลว่าคนนี้ไม่น่าเชื่อถือนะผมคนนี้ไม่น่าเชื่อถือนะผมมันตัดตรงที่ว่าไม่เกี่ยวนิสัยแต่เกี่ยวกับความเก่งหรือว่าความเด่นของตัวละครนั่นเองนะผมก็ว่าไปนะสุดท้ายข้างขวาล่างคือค่าเฟียร์ค่าความกลัวนะผมคือตัวละครไหนที่เก่งและแข็งแรงเช่นพวกมาร์ชัลอาร์ตคลับหรือว่าอันตรพาเนี่ยพวกที่แบบว่าอิทธิพลสูงในโรงเรียนบูลลี่อย่างเงี้ยทะเลาะก็คือน่ากลัวมากก็คือคนไม่กล้าเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะผมเขาบอกสามค่านี้เป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้เข้ากับระบบ reputation เพิ่มเติมนะของระบบความชื่อเสียงของตัวละครเวลาตัวละครที่โดนแกล้งจากบูลลี่อย่างเงี้ยที่เราไปลดค่าไอ้ทางขวาบนลงมาเขาเปลี่ยนใหม่ให้ว่าต้องให้ค่าสำคัญนี่ลดลงมาด้วยเพราะตัวละครตัวที่ผมเคยรอมันไม่เข้ากับคาแรคเตอร์การโดนแกล้งเช่นให้อนุพันธ์โดนแกล้งแต่การแค่ลดระดับชั้นลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าอนุพันธ์เป็นคนที่ทุกคนกลัวนะก็เฟียร์มันจะเยอะในนี้นะผมนั่นเองนะเราจะลดค่ารายได้ก็จริงแต่ว่าค่าเฟียร์ยังคงอยู่บุลลี่ก็ไม่กล้าแกล้งดีในนี้นะผมนั่นเองนะนั่นคือสิ่งใหม่ที่เขาใส่เข้ามาในนะผมที่ผมอธิบายได้นะตอนนี้เราไปดูด้วยทุกตัวว่าตัวละครแต่ละตัวมีค่าแต่ค่าไงบ้างนะผมโอเคก็คือเลื่อนซ้ายขววู้โอเคผมไม่เคยกดไปหาอินโฟจังนะผมทุกค่าอินโฟจังล้วนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะผมก็คืออาจจะแก้ได้วิธีนึงเสร็จแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วโอเคขอเมินกันนะผมโอเคไปต่อไปทากุบาสุนะผมค่านี้เป็นคนที่มีค่าความกลัวนิดนึงโอเคเป็นคนน่ากลัวนิดนึงนะผมนิดเดียวแล้วก็คนชอบก็นิดนึงนะผมก็คือดีกว่ารุ่นพี่นิดหน่อยนั่นเองนะผมต่อไปน้องสาวอิกุบาสุก็เท่ากันนะผมโอเคเป็นพี่น้องกันเหมือนกันเป๊ะนั่นเองนะผมต่อไปคุณเดเดนนะผมสาวนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะผมอันนี้ก็เหมือนรุ่นพี่เลยโอเคตอนแรกผมนึกว่าคนนี้จะมีค่าเฟียร์กว่านี้แต่ก็โอเคเป็นคนทั่วไปธรรมดานะผมที่จืดจางเนี่ยนะผมต่อไปโฮดักฟูเรสต์นะผมโอ้ใช่สังเกตดูขวาบนนะผมเห็นปะ
เอ็กซ์เพรสชันจะลดลงมาด้วยก็คือเนี่ยตัวละครที่เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่มีค่า12อันนะผมมันเฉลี่ยกันว่ามันเหลือ7บาลานซ์ที่7ก็คือเอ็กซ์เพรสชันมัน7ทางขวาบนนั่นเองนะผมก็คือเฉลี่ยตามแต่ละค่าแหละเพราะงั้นแล้วตัวละครโฮดัตที่เขาสร้างมาให้โดนแกล้งเนี่ยค่าเอ็กซ์เพรสชันก็มันเลยต่ำเหลือลบ7นั่นเองนะผมก็คือตอนนี้เป็นตัวละครที่ติดลบแล้วตั้งแต่แรกแต่ว่าเราต้องทำอย่างเพิ่มเติมก่อนเพื่อที่จะให้โดนแกล้งได้ก็คือต้องต่ำกว่านี้นะผมตอนนี้ก็มีค่าเรสเปคเนี่ยต่ำกว่าเดิมลบ50ก็คือเป็นคนที่คนไม่ค่อยศรัทธาไม่ค่อยเชื่อมั่นอะไรอย่างนี้นะผมโอเคผมลดเอ็กซ์เพรสชันได้นะผมแต่ว่าพอลดแล้วระหว่างที่เปิดกราฟแบบเกมมันเด้งก็คือง่ายๆคือตอนนี้ระบบไอ้กราฟยังไม่สมบูรณ์แบบในการเปลี่ยนกราฟได้เองยังไม่ทำได้แต่เปลี่ยนค่าไอเอฟเฟคชันขวาบนเหมือนเดิมให้แบบว่าโดนแกล้งได้เหมือนเดิมอยู่นะผมก็คือยังไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะผมก็ว่าไปว่าแต่เป็นคนที่คิวจีนะผมคนตาเขียวหัวแดงที่ชอบอยู่คนเดียวต้นมานะผมอันนี้ก็000โอเคว่าแต่เป็นคนนี้โอโตฮิโกะนะผมคนที่ล้มหน้าโรงเรียนบ่อยๆนะผมอันนี้ก็มีค่าเลสเปคลบ10เพราะว่าอาจจะเป็นคนอ่อนแอนะผมแล้วก็คนไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าหาแล้วก็ว่าไปนะผมก็เลยลบ10ตรงค่าเลสเปคนั่นเองนะผมก็ว่าไปถ้าสุดคนที่ทำไออีเวนต์เย็บผ้านะผมอันนี้ก็000นะผมจืดจางเองโทกะคนที่ใครวะที่อยู่ตรงดาดฟ้าปะผมจำไม่ได้เนี่ยก็มันจืดจังมากนะผมข้ามไปอันนี้ที่เห็นนะผม just stop เดี๋ยวนะอ้าวไม่บอกให้หยุดไว้เนี่ยแล้วดูค่านี่คือค่านี่โอ้ my god มันลิมิตอย่างนี้คือแบบยังไงก็ไม่ได้นะผมมีแต่คนชอบทุกคนทั้งโรงเรียนศรัทธาเพราะเก่งมากแล้วก็ทุกคนกลัวเพราะนางแข็งแกร่งนะผมสุดยอดไปเลยแล้วทำไมตัวละครพวกนี้มันเยอะจังวะโอ้โหนี่ไม่ค่อยมีใครกลัวแต่คนชอบเยอะคนศรัทธาโอ้โหลุงพี่ลุงพี่รู้ไหมเนว่าโอสนาผู้สายเด็กของคุณพี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยคนรักมากมากเลยรักชิบหายอ่ะโอ้การที่เป็นเพื่อนกันกับตัวละครในบุรุษนี่คือทำให้นี่เหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะโอเคแล้วก็มีโอ้อมายโอเคโอ้มีทุกข้าวโอเคไม่เหมือนกันนะองค์นี้โอเคอู้โอเคอมายจะเป็นคนที่เหมือนโอสนาเลยโอสนาก็เหมือนกันนะผมอมายก็เหมือนกันอู้เลสเปกสูงเต็มที่หัวหน้าชมรมก็งี้ปะเกี่ยวข้องบอกไม่ค่อยไม่ชัวร์ว่าเกี่ยวข้องมาแต่ดูทีคนนะผมทิศนาก็คนที่ตัวสิทธิ์เรื่องความชอบเพราะแค่แต่คนได้เป็นคนที่แบบหลงตัวเองนะผมแล้วก็เย่อหยิ่งนะผมในชมรมการละครเองนะผมก็เลยจะมีคนเกลียดพอสมควรบ้างลบสิทธิ์ตรงข้ามไลน์นะผมแต่ว่าทุกคนกลัวนางเพราะนางมั่นจริงๆแล้วก็เลสเปกตัวนางเพราะนางเก่งด้านการละครจริงก็ไปนั่นเองนะผมก็เลยร้อยเต็มนั่นเองนะผมโอ้ my god โอเคโอก้าลบ3ทำไมโอก้าลบ3ทำไมเราชอบโอก้าต้องไปหาโอก้าที่เมืองแล้วปลอบใจโอก้านะผมลบ3เฉยลบ3จัดการง่ายวะเนี่ยน่าจะจัดการง่ายนะผมว่าอาสูตรนี่คือโอเคก็เหมือนโอซานานะผมคือแข็งแกร่งน่าศรัทธาในวงกีฬาของเธอแล้วก็มีคนชอบเยอะเพราะนางเด่นเป็นหัวหน้าก็ว่าไปนะผมมูจาลบ3หมดเลยนะมูจาคือเพบาลปะใช่ไหมโอเคมูจาก็ไม่ศรัทธาตัวเพบาลเลยลบ10นะผมเพราะว่าเพบาลเอาแนวแบบว่าเป็นคนน้องใครจะซุ่มซ่ามนี่ปาเลยไม่ศรัทธาไม่มีใครกลัวเพราะนางแอปเบลสายๆแล้วก็ความชอบนี่แบบศูนย์ก็คืออาจจะผู้ชายชอบเยอะหรือผู้หญิงอาจจะไม่เฉยหรือผู้ชายจะไม่สนใจเป็นแค่เพบาลชั่วคราวอาจจะใช่เพราะมันเพบาลแค่อาทิตย์เดียวก็อาจจะไม่ค่อยมีความชอบโอเคเพิ่งมาก็ว่าไปปะเพราะว่าเป็นเพบาลพิเศษนะผมด้วยโอเคต่อไปมิดาเนี่ยอาจารย์นะผมจังก็โอเคมีค่าความกลัว50เพราะว่าเป็นอาจารย์นะผมแต่คนไม่ค่อยชอบกันนะผมเพราะว่านิสัยจะไม่ดีอาจจะแบบเท็กซี่เกินไปนะผมรุ่นพี่แต่รุ่นพี่โดนยั่วได้นะผมด้วยอาจารย์คนนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันรูป10อ่ะนะอาจจะผู้ชายชอบแต่ผู้หญิงไม่ชอบก็ว่าไปหรือไม่ผู้ชายอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้บางส่วนก็ได้นะเองนะผมก็เลยออกเฉลี่ยแล้วลบนะผมแล้วนักการศึกษาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นอาจารย์ไม่คนทำงี้ก็ว่าไปแล้วก็เลยลบ10นั่นเองนะผมนั่นเองก็สมควรอยู่พอสมควรโอสโตรคือหัวหน้าอาพานะผมโอเคว h a t ลบ3โอ้ลบ100 2อันเช็ดอัน100โอ้โหแล้วคือกราฟหายไปเลยอ่ะกราฟหายไปเพราะมันแบบบีไปที่อันเดียวนะผมที่อันเฟียคือทุกคนกลัวหมดเลยเพราะว่าเก่งจริงแต่ค่าความชอบนี่คนเกลียดทั้งโรงเรียนนะผมแล้วก็ค่าศรัทธานี่ไม่เคยศรัทธาเลยทั้งโรงเรียนนะเช่นกันนะผมโอ้โหลบ3เลยคือดีนะที่แบบมีค่าเฟียเต็มที่งั้นถ้าเกิดไม่มีค่าเฟียเลยนี่ก็แบบจบไปแล้วโอเคถ้าน้องก็มีภาพความชอบสิบนะผมเพราะเป็นน้องสาวรุ่นพี่แบบดูแอปเบลสายๆน่ารักมีคนเห็นก็ลูกชอบแล้วท้ายก็มีกามิไซโกไม่น่าแปลกใจนะผมชอบแล้วดูเป๊ะเลยค่าชอบค่าศรัทธาค่าความกลัวทุกคนล้วนเทนางหมดเต็มที่นะผมโอเคชุมนุมกันบ้านนะผมโอเคแล้วจะชุมนุมทำอาหารก่อนนะผมนี่50เหรอโอเคโชกุคนนี้เป็นหัวหน้าชั่วคราวนะผมโอเคชอบ50ศรัทธา100ก็คือความชอบลงมาจากหัวหน้าที่เป็นร้อยๆเต็มนะครับผมนั่นเองนะก็ถ้าคิดแต่หลักการที่มีอาหารให้เสิร์ฟทุกเช้าให้กับนักเรียนทุกคนตอนก่อนเข้าเรียนก็ถือว่าน่าชอบเยอะเพราะว่าคนนี้ทำสเต็กนี่ไงก็น่าจะถ้าคิดก็
มีสเต็กทุกวันที่คนนี้จะมาให้ทุกเช้าก็โอ้เลิศแล้วก็ไปนะคนอื่นน่าจะชอบเยี่ยมกันทั้งชมรมผมว่านะของเคนโกะก็นี่ไงชอบ50ไงส่วนใหญ่คนน่าจะศรัทธาเยอะนะผมตามหลักการแล้วก็ถูกแล้วแหละที่เหลือก็จะน้อยๆหน่อยเช่นแหนกเคนโกะก็มีแค่10นะผมก็มีบ้างและความชอบก็50ก็โอเคคนชอบเยอะนะผมนี่ก็เท่ากันโอเคเซโยเท่ากันไอ้ใจก็เท่ากันแล้วก็ซากิก็โอเคเท่ากันนะผมเพราะว่าสายอาหารเนี่ยแค่ทำเป็นก็รักแล้วนะผมนั่นเองก็ว่าไปต่อไปเป็นสายการละครแล้วโอเคซูรุโซคนนี้โอเคไล่ลบ10ว่ะทั้งชมรมเลยป่ะเนี่ยผมว่าทั้งชมรมนี้โดนลบ10กันหมดเลยผมว่าแล้วก็ศรัทธาเยอะเพราะคนนี้ก็เก่งนะผมคนหนึ่งก็โอเคบาลานซ์ระหว่างความไม่ชอบกับความศรัทธาโอเคชมรมนี้สื่อโดนติดลบกันเยอะนะผมโอเคเรสเพคจะสูงนิดนึงเขาเก่งมีฝีมือแต่ว่าค่าความชอบจะหายไปทุกคนนะผมกูนะก็เหมือนกันว่ะอะไรวะทั้งชมรมไปหมดเลยวะส่วนนี้ชินโอเคฮิกาคุนะคนนี้หัวหน้าแทนโอก้านะผมโอเคชินคนนี้ก็ศรัทธาร้อยโอเคหัวหน้าทุกคนน่าจะศรัทธาร้อยตอนนี้นะผมมาให้ผมเดาแล้วแล้วก็ค่าความชอบจะหายไปหน่อยนึงค่าความกลัวนิดนึงเพราะดูหน้าแล้วไม่อยากเข้าใกล้นะผมก็เลยมีความกลัวบ้างนั่นเองนะผมโอเคชมรมนี้ก็ไล่ติดลบเหมือนกันนะผมโอเคลบ10นี่นะผมติดลบไล่10ไปแล้วก็ค่าเฟียร์ค่าไล่ฟิกตรงนี้นะผมของชมรมนี้ทั้งชมรมแน่ผมว่าแล้วก็เอสเปกก็ลบ10เพราะว่าไม่ใช่หัวหน้าแล้วเนี่ยดักเหมือนกันนะผมสุปนะก็เหมือนกันลูกขายได้เป็นกันหมดเลยนะผมเหมือนกันเป๊ะนั่นเองนะผมโอเคต่อไปเป็นเกมมาของเกมมาคนนี้ก็หัวหน้าไงก็เลยบวกก็เลยทับทานร้อยนะผมคนไม่ค่อยชอบลบ50เลยหนักนวงมากโอเคติดลบเยอะแต่ค่ามีค่าศรัทธาอยู่มีความเก่งนะผมโอเคคนอื่นก็มันก็อันนี้ก็โอเคเรื่องเกมจนกวนคนอื่นนะผมชอบเลยน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็สัมผัสน้อยกว่าเดิมแต่ที่แย่กว่าชมรมรอบก็คือว่าไม่มีใครกลัวนะผมทำให้ติดลบมากกว่าเดิมสู่โนเฟียนะผมนั่นเองคนหนึ่งก็เหมือนกันเลยผมว่าทั้งชมรมนะผมไม่นะไม่รู้คุณจางติดลบป่ะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเธอหมายถึงติดลบด้วยเหรอเนี่ยโอเคโอเคต่อไปชมรมศิลปะนะผมเกจูคนที่หัวหน้าก็ตั้งแต่หัวหน้ามีสกิลสัมผัสร้อยนะผมก็ที่เหลือก็จืดจางนะผมสาจืดจางนั่นเองโอเคคนหนึ่งในชมรมก็ติดลบอีกแล้วอ่ะทำไมโอเคชมรมพวกนี้มันก่อกวนนะผมว่านะมันติดลบกันหมดลบเต็มที่นะผมโอ้ my god โอเคส่วนบูโดก็โหร้อยเต็มนะผมร้อยเก่งจังชมรมนี้จะดีหน่อยในด้านของความกลัวนะผมจะมีคาเฟียเยอะโอเคไม่เหรอโอเคโชว์มีสิทธิ์อีกเหรอวะโอเคแต่ก็มีเรสเพคบ้างโอเคแต่กลัว10เลยก่อนเนี่ยโอเคเพราะคนนี้ไม่เก่งปะไม่เกี่ยวอ่ะโอเคเท่ากันหมดเลยโอเคฝีมือไม่เกี่ยวนะผมความศรัทธาความกลัวเท่ากันเป๊ะนะผมความชอบศูนย์เหมือนกันทุกคนโอเคตามนั้นนะผมต่อไปมิวจิจางโอเคคนนี้ชอบสิทธ์นะผมโอเคคนชอบดนตรีกันพอสมควรนิดนึงนะผมแล้วก็ศรัทธาร้อยหัวหน้านะผมที่เหลือก็อัดลดมาหน่อยโอ้วิเดี๋ยวนะหัวหน้าไม่ได้มีคนชอบนะผมแต่ว่าคนอื่นโอเค50 50ว่ะอ๋อใช่กีตาร์เอดิทหัวหน้าไงก็เลยมีคนยังมีคนชอบอยู่ศรัทธาอยู่บ้างโอเคก็แต่ละคนอื่นก็เอาคนอื่นก็เหมือนกันดีกว่าเวรกรรมโอเคใช่หลักกรรมกินไม่ได้นะผมเนี่ยโดราก็50กันคีบะ50 50ทั้งคู่หัวหน้าที่เป็นคนเก็บตัวใช่แล้วก็เพิ่งเข้าดนตรีถึงกลายเป็นอย่างเงี้ยนะผมนั่นเองก็เลยเพิ่งจีคนชอบบ้างนะผมก็ว่าไปต่อไปเฟดดี้นะผมคนนี้โอเคหูชอบร้อยเหรอวะเนี่ยหูสุดยอดเลยชอบร้อยศรัทธาร้อยนะผมสำหรับหัวหน้าชมรมเฟดดี้ของเราแจ็คกี้ของเราก็โอเคชอบ50นะผมเป็นคนสบายๆนะผมศรัทธาน้อยหน่อยเป็นคนที่ใส่ดีคนชอบเยอะนะผมโอเคแล้วก็ศรัทธาน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนะแจ็คกี้ของเราโอเคแล้วก็สกูบี้ดูก็เท่ากันเดฟินนี่ก็เท่ากันนะผมเวลมากก็เช่นกันนะผมตามนั้นโอเคต่อไปชมรมวิทยาศาสตร์นะหัวหน้าบ้าข้างของเรานะผมค่าความชอบลบ10นะแต่ค่าอื่นโอ้โหความกลัวร้อยเลยวะเนี่ยศรัทธามากๆและกลัวมากๆเช่นกันเพราะว่าเป็นคนแบบว่าไม่ปกตินะผมนั่นเองคนอื่นก็อาจจะมีเอาคนไม่กลัวเขาอะหัวโลแกมของเรานี่10กว่า10ไลน์ด้วยนะผมช่วงนี้จะเก่งกันเยอะเนี่ยไอ้ค่าเด็กเยอะเพราะว่าฝีมือนะผมเป็นแบบสมองจำโรงเรียนก็ไปเนี่ยทุกคนจะ50เด็กหมดเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือทุกคนจะติด10ทั้งคู่นะผมให้ตาสิโอเคต่อไปคนนี้อิทาจิช่วงกีฬานะผมเรสเพคก็น่าจะ100หน้าแล้วก็เฟีย50แต่ติด50ไลน์เหรอคือได้เป็นกึ่งอันธพาลนะผมคนเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยนั่นเองก็คือต่อฝีมือพีแล้วก็จะเก่งแค่ครึ่งของบูโดก็เลยของกูเลยเหลือครึ่งเดียวนั่นเองนะผมก็ว่าไปต่อไปคนอื่นก็โฮจิโร่คนนี้ก็ศรัทธา50โอเคกลัว0ไลท์0โอเคก็คืออ๋อความกลัวจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลแหละก็คือได้นิสัยดีแต่ไม่กลัวแหละนะผมด้วยเช่นกันเอาที่ก็คือไม่เด่นนะเพราะเราก็จำไม่ได้ว่าแต่ตัวละครชื่ออะไรบ้างนะผมก็พอเรื่องมันก็ลืมแล้วต่อไปชุดดอกไม้โอเคจีคนนี้67เลยโอ้เนี่ยความชอบสูงมากนะผมดอกไม้ทำให้กลิ่นหอมงดงามสวยเลยไลท์100แล้วก็เรสเพค100หัวหน้านะผมปกติแล้วก็คนอื่นก็
โอเคคนอื่นไม่เท่าไหร่โอเคแค่หัวหน้าที่สูงเพราะว่านางงดงามดอกไม้มันบานใหญ่ตามความต้องการของนางจริงๆนะผมคนอื่นดอกไม้เล็กๆไงก็เลยจะมีแค่ร้อยสิบนิดนึงอ่ะชอบนิดนึงบ้างสัทธานิดนึงบ้างนะผมเพราะว่าแล้วก็ช่วยรดน้ำต้นไม้ให้โรงเรียนนะผมก็เนี่ยทุกคนก็สิบกันหมดนั่นเองนะผมสิบสิบศูนย์นะผมไม่มีใครกลัวเพราะว่านางก็ไม่น่ากลัวอยู่แล้วโอ้ทำไมคนนี้อุเมจินะผมหัวหน้าแก๊งลีดเดอร์แก๊งอัตภานนะผมก็ตามหัวหน้าไปเด้ๆนะผมน่าจะทุกคนในชมรมเหมือนกันหมดนะโอเคก็คือติดลบร้อยหมดเพราะว่าล้วนไม่มีใครชอบนะผมแล้วก็ล้วนไม่มีใครศรัทธานั่นเองนะผมแล้วก็น่ากลัวในโรงเรียนนี้ด้วยทุกคนทั้งหมดทั้งกลุ่มนั่นเองนะผมต่อไปก็ไปแก๊งบูลลี่นะผมมูสเบก่อนเลยมูสเบก็เอ๊ะทำไมมันบวก27วะอ๋อโอเคคนกลัวกันแก๊งนี้กันแก๊งที่บวกทุกคนเพราะว่าทุกคนเหมือนกันหมดนะผมเหมือนแฟด5นะผมแฟด5คนไม่ได้ชอบไม่ได้ศรัทธาแต่ก็ทุกคนกลัวหมดเพราะว่านางเหล่านี้น่ากลัวจริงๆนะผมโอเคต่อไปก็โอ้โห90เช็ดเด้โอเคบาลานด้วยนะผมคนนี้บาลานด้วยคุณโลโก้โอเคนี่หัวหน้าได้ยิงเยอะเป็นพิเศษนะผมด้วยก็เลย90กัน3ด้านเลยส่วนคนอื่นเช็ดชิโรมีก็60โอเคบาลานดีนะผมต่ำมาหน่อยแต่ก็พิเศษทันที่ดีนะผมนี่80โอเคอาคาเน่เน้นสวยนะผมก็เลยแบบไม่ทำร้ายคนอื่นเท่าไหร่ด้วยเดย์เยอะกว่าชิโรมินะผมส่วนเอาอีกก็โอเคคืออ่ะตามดับนี้ก็คือคนนี้ดีสุดแล้ว90อันนี้80 70และ60นะผม คนนี้ชิวๆนะผมดูแบบนิ่งๆเดาใจยากก็เลยคนชอบน้อยหน่อยก็ว่าไปนั่นเองนะผมต่อไปเพบาคนนี้นะผมเพบาโปตินาสุคนนี้ก็ศรัทธาเยอะเพราะว่าคนนี้ทำหน้าที่ได้ดีนะผมแล้วก็เป็นเพบาจำโรงเรียนอยู่แล้วแถมฝึกฝนตั้งการตัวเองดีด้วยเช่นกันนะผมก็ชอบ10นะผมนิดนึงเพราะก็น่าจะทำหน้าที่ได้ดีนะผมก็ว่าไปนะผมแล้วน่าจะใจดีด้วยเพราะไม่มีค่าเฟียร์นั่นเองนะผมด้วยนะส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์นะผมน่าจะมีค่าไอ้เนี่ยเฟียร์เรสเปคสูงนะผมเพราะว่าอาจารย์ทำหน้าที่ดีแล้วก็เหมือนแฟด5นะผมทุกคนพิมพ์กันหมดเลยก็ต้องค่าเป๊ะเท่ากันนะผมโอเคทุกคนเท่ากันเป๊ะนะผมอาจารย์กีฬาก็โอเคคนนี้มีชอบ50เพราะว่ามาอยู่หน้าโรงเรียนทุกวันนะผมทนร้อนทนฝนทนแดดให้นักเรียนเข้ามานะผมก็เลยมีค่าความชอบมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะผมเด่นกว่าคนอื่นด้วยนะโอเคสุดท้ายก็ไปเกณฑ์ขาโอ้โหเฮ้ยคนชอบไปปรึกษาได้ดีใช่ไหมมีค่า50ไลค์เนี่ยที่ละศรัทธาแล้วเฟียร์น้องเพราะเก่งน่าจะเก่งแน่ๆแล้วก็น่าจะมั่นนะผมสุดท้ายก็โคโช67แล้วเนี่ยไลค์สูงโอเคก็พอมีคนศรัทธานะผมคนที่แอบไปหาสาวผมม่วงตอนกลางคืนในเมืองนะผมแม่รู้แล้วเธอโอเคส่วนอีฟอร์ตังก็เหมือนเดิมนะผมยังคงบอกค่านี้ไม่ได้ดีนั่นเองโอเคที่บอกว่าวันนี้ก็กินเวลาเยอะนะการวิเคราะห์นะผมก็เยอะอยู่เอาจริงผมบอกว่าผมหลุดไป3รอบตรงนี้มันก็เปิดตรงนี้นานไม่ได้มันมีผลทำให้เกมค้างด้วยนะผมโอเคเราเคลียร์เรื่องที่โรงเรียนอัปเดตใหม่แล้วนะผมตรงส่วนกราฟส่วนของของขวัญท่านพี่แล้วต่อไปผมพาไปดูส่วนของแคคเตอร์ใหม่ที่เขาแอดเข้ามาในเรื่องเดสติเมเตอร์นะผมแล้วก็สุดท้ายไปดูที่ตัวอย่างบางส่วนที่อยู่ในคลิปในเดือนล่าสุดที่พอที่จะพูดถึงได้นะผมส่วนของรุ่นพี่แล้วกันนะผมโอเคเข้าสู่หน้า janisator.com นะผมเว็บไซต์รวมข้อมูลของ janisator เพิ่มเติมนะผมตรงนี้ก็ที่ผมเคยแล้วผมอัดไปแล้วด้วยนะผมตรงนี้ตอนที่ผมมาบินดูเมืองแล้วก็เห็นว่ามันมีข้อมูลน่าสนใจก็เลยอัดเพิ่มแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยาวไปแล้วก็มีแต่น้ำก็เลยไม่ได้เอาลงคลิปนะผมบางส่วนด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวจะมาอัดใหม่เพิ่มเติมให้ดูกันถ้าเกิดว่าน่าสนใจตรงไหนที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับคลิปนี้บางส่วนก็จะเพิ่มเติมนะผมละกันตรงนี้ขอบนปรับหัวใจกดเปลี่ยนสีได้นะผมแล้วก็ไปแคคเตอร์ได้นะผมที่เหลือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคขอชมพูกันนะผมชมพูสว่างน่าจะดีกว่าอ่ะตรงนี้เป็นแคคเตอร์ตัวละครที่เราเลือกได้ก็จะมีทุกตัวละครที่ผมก็เคยผ่านดูแล้วนะผมจะไม่ได้อ่านทุกตัวละครเพราะว่ามันยาวเครียดอ่านนะผมที่ผมบอกมันน้ำเยอะนะผมก็จะมีนี่แนวอาราบูดูจังนะผมที่ผมเคยแล้วเห็นแล้วแหละเห็นประมาณเป็นเดือนแล้วตอนนี้ไม่ได้มาใหม่นะแล้วผมอ่านข้อมูลดูแล้วผมเห็นว่าข้อมูลเหมือนกับที่คลิปตัวอาราบูดูแนะนำตัวเป๊ะคือเรื่องของเคยเป็นหัวหน้าชมรมมาช่วยอาร์ตขับมาก่อนชนะติดต่อกันแล้วก็ตัดสินใจยกให้บุดแล้วบุดก็ล้มเธอได้ก็เลยให้ตำแหน่งหัวหน้าไปแล้วก็ไปเพื่อนกับโอสนะว่าไปนะผมก็คือข้อมูลมันเป๊ะแหละก็เลยคิดว่าไม่ต้องอ่านทนใหม่ก็ได้นะผมแต่ที่ใหม่ๆจริงๆก็จะมีอันนึงนะผมคือตรงนี้ตัวละครนี้นะผมเขียนว่าภรรยานะผม wife ตอนนี้ไม่เห็นเลยนะผมเพิ่งมาใหม่เลยนะเองนะผม wife อันนี้เนี่ยเป็นภรรยาของคนที่ไอถือแก้วคนเนี้ยน่ะก็คือพ่อของมิคามิและเคนโชนะผมน่าจะใช่โอเคข้อมูลบอกว่ามีคนน้อยคนนั้นที่ตั้งปณิธานที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติปลดสารมนุษยชาติได้ทั้งกันนะผมและยังมีคนน้อยกว่าที่ทำเสด็จด้วยเช่นกันนะผมในประมาณนี้เป็นผู้ก่อตั้งเหรอโอเคแปลว่านี้จะเป็นพยานของคนที่นั่งรถเข็นนะผมโอเคเนี่ย74ปีแล้วที่เริ่มก่อตั้งบริษัทเซโกขึ้นมาที่มีผลกับคนเป็นล้านๆคนนะผมว่าคล้ายๆพวก CP อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะทำธุรกิจใหญ่ๆมาแล้วทำให้คนต้องใช้งานใช้สอยซื้อของเขาก็ว่าไปนั่นเองไม่มีบริษัทอื่นใดเลยนะผมที่ไม่ใช้งานอุปกรณ์ของเซโกะแค่นี้แปลว่าเปลี่ยนแปลงขั้นจริงคือทำของมาเพื่อที่จะให้ใช้งานจากบริษัทนี้โดยเฉพาะนะผมเช่นมือถืออะไรเงี้ยนะผมนั่นเองหรือไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีอุปกรณ์หนึ่งอย่างของเซโกะนะผมก็คือเช่นพัดลมเซโกะมือถือเซโกะ
ทีวีเซโกะอะไรอย่างนี้ก็ไปนั่นเองโอเคเป็นแบบโอเคนี่ก็คือยิ่งกว่า CP โอเคนี่คือยิ่งกว่า CP แน่นอนเป็นแบบยึดครองทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วก็ไปไม่มีชื่อเสียงใดจะสู้ชื่อเสียงของเซโกะในยุค1900ได้เลยนะผมโหใหญ่จริงๆและคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ทุกคนนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเซโกะคอร์ปอเรชั่นนั้นคือบริษัทที่ประสบความสำเร็จสุดในรัสเซียชาติเลยก็ว่าไปนั่นเองนะผมสิ่งสำคัญที่ทำให้เซโกะคอร์ปอเรชั่นนั้นสำเร็จไปได้ก็เพราะว่าผู้ก่อตั้งนั้นเข้มงวดในด้านการจ้างงานมากๆเขาเลือกคนที่จิตใจที่สุดในโลกใบนี้มาทำงานเป็นคนดีตามสายตาของเซโกะว่าไปนั่นเองนะผมความจริงแล้วเขาปฏิเสธที่จะจ้างเลขาเป็น10ปีแล้วเนื่องจากว่าเขาหาคนที่ตามที่ต้องการไม่ได้คุณภาพสูงเกินไปนะผมก็คือ IQ มากกว่า40นะผม1 2คือจบด็อกเตอร์หลายมหาลัยโหนี่ก็ตามหาเลขาตามหาคนได้รางวัลโนเบลแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ด้านการเป็น CEO สำเร็จในบริษัทอื่นมาก่อนแล้วโหเลขาที่เก่งกาจยังรับไม่ได้นะผมไม่เพียงพอสำหรับเขาไม่เพียงพอสำหรับเขาต้องเพอร์เฟกต์เท่านั้นนะผมสมบูรณ์แบบเท่านั้นถึงจะได้ด้วยหลังจากที่ตามหากว่า10ปีนะผมกว่าทศวรรษหนึ่งเขาได้เจอกับคนที่เหมาะสมตำแหน่งนี้แล้วนั่นเองนะผมก็คือคนนี้น่าใช่ก็คือพยักในอนาคตก็คือแปลว่าเหมือนหาเมียนเลยให้ตัวเองด้วยผมผู้ก่อตั้งเซโกะนั้นดูแลพลังตัวเองดีมากเขาเชื่อว่านักสังคมของเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับผู้หญิงที่เขาเลือกแต่งงานด้วยเช่นกันเขาก็เลยเลือกคนที่เพอร์เฟกต์เช่นกันโอเคเป็นการแต่งงานเขานั่นเองนะผมเขาไปเสียการแต่งงานมาหลายปีแล้วหาผู้หญิงคนนั้นที่มีค่าพอสอดเขาไม่เจอจนถ้าเขาได้เจอกับเลขาเขานี่แหละนะผมที่สมบูรณ์แบบตามที่เขาต้องการเลยถึงแม้เลขาจะดูเพอร์เฟกต์ก็ตามนะผมตามที่ว่าไว้แต่เขาไม่แต่งงานเลยนะผมจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าเธอจะไม่แบกรับอะไรที่ทำให้มีความหนักพอในอนาคตนั่นเองนะผมเขาถึงขั้นวินิจฉัยดีเอ็นเอของเธอเลยด้วยศึกษาครอบครัวบริษัทในตระกูลเธอด้วยคอนเฟิร์มว่าเธอไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคร้ายที่ส่งต่อไปถึงอนาคตของลูกได้สุดยอดเลยครับผมตบมือให้เลยก็คือมีนิสัยเย่อหยิ่งแล้วก็ไม่ชอบคนที่ขี้เกียจหรือไม่ชอบคนที่ไม่เหมือนกับตัวเองนะผมแต่เก็บความคิดนี้ไว้ไม่บอกใครเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองมีชื่อเสียด้านลบนั่นเองนะผมก็ว่าไปแต่เขาใช้ชีวิตอย่างเพอร์เฟกต์มานานแสนนานแล้วที่ทำได้เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกของเขานั้นมีปัญหาด้วยโอเคสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่เลือกผู้หญิงที่จะมาแต่งงานกับลูกตัวเองด้วยเช่นกันนะก็คือใช้วิธีเดียวกับที่เลือกคนที่เป็นเลขาโอเคจำนวนของผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยกับตระกูลเซโกะนั้นเยอะมากๆนะผมแต่จำนวนที่คัดมาได้นั้นน้อยชิบหายเลยแต่ในสุดก็ได้เจอกับผู้หญิงที่เติมเต็มได้ทั้งรุ่นแม่เซโกะรุ่นยาเซโกะนี่เหมือนกันเป็นนะผมคือเลือกจากเลขาที่เก่งเทพนะผมผู้หญิงคนนี้นั้นคือคนที่เธอทะยานแล้วก็ไฟแรงมากๆนะผมเคยเป็น CEO ของบริษัทยาที่ยืนหยัดต่อสู้กับเซโกะมาได้โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวมันไงในตอนที่ชัดเจนแล้วว่าไม่อยากสู้กับบริษัทนี้ได้เลยจริงเธอตัดสินใจจะเข้ามาบริษัทนี้แฝงตัวเข้ามาแล้วหาวิธีจัดการบริษัทเซโกะวิธีอื่นว้าวโอเคก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของเซโกะนั้นก็คือใกล้ๆชัยหน้าของเธอได้ในการล้มเซโกะนี่นะผมเว้ยน่าสนใจว่ะก็คือแต่งงานกับลูกชายผู้ก่อตั้งก็คือโอเคคนนี้เป็นพยานของพ่อเมกามิโอเคชัดเจนแล้วนะผมน้ำหลักการของเธอแล้วการที่เธอแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้ก็คือทำให้หลบเลี่ยงการโดนจับได้นั้นเป็นชัยชนะของเธอเรียบร้อยแล้วเธอได้วงการครอบครัวนี้ไงล่ะโอ้แผนสูงนอกจากเรื่องนี้แล้วเธอกำเนิดด้วยสองคนที่แข็งแรงก็คือเมกามิกับเคนโจนะโอเคเธอจะออกงานสังคมบ่อยๆกับสามีของเธอเสมอนะผมโอเคก็ว่าไปบทบาทตัวละครนี้เป็นปูชนียบุคคลนะผมมาผู้ชี้บุคคลสุดยอดมากโอเคแต่งงานแล้วก็สตอรี่เป็น untouchable goddess เทพธิดาที่ไม่อาจแต่ต้องได้สูงค่ามากสตาร์ที่โผล่มาคืออันอีกหลายชาตินะผมแล้วก็จุดอ่อนคือบริษัทเซโกะตอนนี้เนื้อเรื่องบอกว่าแอบแฝงเข้ามาเพราะว่าเป็นบริษัทคู่แข่งที่พ่ายแพ้นะผมนั่นเองก็คือเป็นสายที่พีกายเพื่อการนี้นะผมเพื่อไปแฝงตัวในนั้นแล้วก็ทำให้บริษัทแตกจากภายในได้ก็ลองมาดูกันดูว่าตัวละครนี้มีผลกันกับเนื้อเรื่องของเกมบ้างกันนะผมโอเคส่งท้ายกันไปดูคลิปตัวนี้นะผม November Osana Revolut Pocket Report ที่หนึ่งนะผมและที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องของรุ่นพี่ตับสตองไงกับการที่เห็นเพื่อโดนฆ่านะผมเพราะปกติรุ่นพี่เห็นคนทั่วไปโดนฆ่าก็จะวิ่งหนีนะผมแต่กรณีที่เห็นตัว Osana โดนฆ่าเนี่ยจะเป็นแอนิเมชั่นใหม่นะผมเป็นบทใหม่เนี่ยว่า Osana ได้ปวดเธอตื่นเธอนะแล้วก็เศร้าเสียใจว่าเพื่อนตายนะผมโทรเรียกตำรวจนะผมแต่ว่าจะนั่งร้องไห้และจิตแตกสลายไปเนื่องจากว่าตัวละครเป็นเพื่อนกันนะผมเลยเศร้านั่นเองนะผมจากการที่ไม่หนีก็คือแค่หนีทั่วไปไม่ใช่แล้วตอนนี้เศร้าแล้วเสียใจแล้วนะผมเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิท
มากๆตั้งแต่เด็กนะผมนั่นเองสุดท้ายตอนจบของคัสซีนก็จะกลายเป็นว่าเห็นรุ่นพี่เศร้าเนี่ยคอตกนั่นเองนะผมด้วยซึ่งการโอสนาแต่ละวิธีนั้นจะมีผลต่างออกไปในการที่ตอบสนองของรุ่นพี่ในตอนจบบันนะผมอย่างเช่นลักพาตัวก็คือโอสนาหายไปรุ่นพี่ก็จะเศร้าเอ๊ะเพื่อนไปไหนกันได้วะหายไปโดนจับได้ก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนทำไม่ดีก็คือลมเสียนะผมรู้สึกไม่น่าเป็นงี้นะอะไรงี้นะผมก็คือเลคชั่นตอบสนองเปลี่ยนไปนั่นเองนะผมนี่ไงโดนไล่ออกก็จะเป็นแบบนึงโดนนู่นโดนนี่เป็นแบบนึงนะผมตกใจเพื่อนเสียเด็กเป็นงี้ได้กันแน่ผิดหวังกับเธอนะผมก็คือลองเลือกที่จะจัดการสู้ใจแต่คนให้ดีๆนะผมจะได้รักษาความรู้สึกของลุงพี่ด้วยนั่นเองนะผมจะฆ่าเดียวไม่ได้ต้องทำหลายอย่างในนมตามที่ควรจะเป็นไปนะผมผมขอไม่แปลส่วนของข้อมูลด้านล่างเพราะว่าก่อนเล่นเองแล้วค่อยแปลแล้วกันนะผมเพราะว่าอยากจะเก็บบางส่วนไว้ให้เห็นในคลิปที่เป็นเกมเพลย์จริงแล้วกันนะผมโอเคก็มีคนถามเรื่องถ้าเกิดว่าวันศุกร์มีการตำรวจมาแล้วปิดกั้นไม่ให้ไปที่ตอนเชอร์รี่บอสซัมตอนเย็นจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาบอกว่ามีการบอกว่ารอจนกระทั่งสองทุ่มเป็นต้นไปตำรวจไปแล้วค่อยแยกย้ายแล้วก็สัมภาษณ์รับตอนกลางคืนแทนนะผมกับโอสนาก็คือเราขัดขวางอีเวนต์ตรงนี้จากการที่เกิดการฆาตกรรมหรือเกิดเรื่องขึ้นที่โรงเรียนไม่ได้นะผมนั่นเองนะที่ผมสำคัญที่พูดถึงได้แล้วกันที่เหลือผมขอไม่พูดถึงกันนะผมเพราะมันจอดลึกละเอียดมากไปแล้วก็คิดว่าเรารอดูเองในเกมกันดีกว่านะผมนะนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่15พฤศจิกายน2562นี่เองนะผมของยันเดสเมเตอร์นี่เองนะผมว่าโอสนาจะมาเร็วนี้นะผมก็รอติดตามกันไปแล้วกันนะผมเจอใหม่คราวหน้ากันนะผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอสนามาไวๆนะจ๊ะคนดูรออยู่